แฟนๆเตรียมเฮดังนางเอกสาวรอฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวอย่างมินพิชยาที่ตอนนี้ได้เข้าหากับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการอย่างเควิ้นหวานฟุ้งขึ้นทุกวันล่าสุดมินได้อัปเดตสถานะหัวใจตอนนี้โดยเผยว่าฝ่ายชายเป็นคนตามใจมากเขาคือสายซัพพอร์ตตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเรื่องแต่งงานเขาก็เริ่มพูดแล้วนะช่วงนี้ที่สำคัญแม่ก็เริ่มตามแล้วด้วยคือกดดันมินไม่ได้ก็ไปกดดันคุณเควินต่อรออีกนิดนึงแต่ช่วงนี้ก็ทำเล็บสวยตลอดซึ่งเคยบอกฝ่ายชายเอาไว้ว่าจะขอวันไหนต้องเป็นวันที่สวยเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าฝ่ายชายพกแหวนติดตัวไว้ตลอดหรือเปล่าตอนนี้ก็พร้อมเกือบถูกเรื่องแล้วเหลือแค่รอเวลาจังหวะลงตัวเลือกเขาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เวลานี้เท่านั้นเอง